อู้ยพี่น้องเฮ็ดปลวกไก่หน่อยเด้อครับนี่ย่างมาตักไก่พ่วมพ่ออู้นี่ครับหลายคักหลายหลายอืมครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนครับสวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาเก็บเห็ดมันปลูอยู่ก้นสายด้วยค่ะพี่แมนบ่เห็ดปลวกบ่พอดอกครับพี่น้องเก็บเห็ดมันปลูนี่แหละครับเก็บไปก่อนถ้าเห็ดออกต้องหาดวงดีไปผูกต้องหามีดวงต้องหามีดวงกระห้ามันตุ๊กเกียยาวด้วยเห็ดมันปลูกอะเถาเนี่ยบ่เถาเนี่ยครับพี่น้องเห็ดยังกับบ่มีครับปีนี้เรายังไม่ได้เก็บเป็นกะละกะสังเก็บเอาอีหลีกะละมังมันแล้วพี่น้องมันเห็ดมันปูเป็นกำลังใจอันนี้ด้วยค่ะพี่น้องบริเกษเห็ดปลวกกับเก็บเห็ดมันเมียนหมูใหญ่ๆครับนี่มึงพี่อุ้ยไหนเก็บเป็นครั้งแรกครับพี่น้องเอ้ยครั้งแรกก็ได้อยู่บนอยู่น้อยๆในน้อยเขาเปิดมาเก็บตัวนี้เก็บเอาอีหลีอีหลอครับหมูมีเห็ดแล้วครับบ่เห็นเนาะแม่นบ่เห็นก็จักสิย่างเก็บเห็ดหยังพี่น้องบ่เห็นก็คือบ่เห็นครับอุ่นมันปลูกก็บ่แม่นว่าสิเห็นเหลือยได้คั่นนี่แม่นเห็นแต่เถาๆต้นๆจังสิเห็นสิเข้าหน้าหนาวแล้วครับลมสีบ่อยๆจังลมบ่อยๆลมอวยเนาะแม่นคือจังเห็ดสิหมดสิเห็ดน้ำหมอกเท่าแล้วบัดนี้ครับน้ำหมอกจักสิขึ้นจักบ่ดอกดีกระเทาแล้วโอเคอุ้ยแดดแสงแดดเลื่อมเออสะท้อนไปย่ำกระเสียบครับพี่น้องเห็ดส้มกระเสียบกระเสียบใครสารพัดย่างครับพี่น้องเห็ดชนิดนี้ทำได้ทุกชนิดทุกใส่กลางมากินเส้นดีดเนาะเมียนเส้นดีดมากเลยคิดถึงปูพี่น้องคิดว่าเห็ดมันปูนั่นแหละหาเห็ดปลวกเพราะท่านพ ปลูกจิกครับพอกับการเก็บเอาในจังน้อยครับพี่น้องเห็ดพันดอกหลานดอกพุ่นเลยหลายน่าจะเป็นเห็ดปลวกน้ำแกงเนาะหมูเดียวพ่อเลยได้นี่มันเก็บมันตัดขาบ่แต่ว่ามันแกงแสบเด้เคยกินบ่เออเพียงสิบ่เคยมองมันดอกง่ายๆก็คือเก็บไปเก็บถึงซื้อว่าเฮ็ดปลวกเสียบหมดเลยมันกำลังจุ๋มถึงมันเป็นเงาเลยเนาะไรครับต้องมองจุ๋มต้องเก็บเย็นแห้งเลยเก็บเห็ดตัวนี้
ก็ต้มข้าวต้มให้มีชีสป่ะกินบุเรียวง่ายดอกพี่น้องกินมือเลยกินบุเรียวง่ายดอกหลายปวดกินบุเรียวก็งามเนอะนะมึงตีละประวัติศาสตร์ครับพี่น้องบุเคยเก็บเลยนี่เก็บเห็ดปวกไก่หน่อยกุ๊กเขาบนท่านเดี๋ยวประดับสองเขาอยู่ได้หนึ่งประดับหลายครับปวดวู้หลายแห่งครั้งแรกครั้งแรกนอกชีวิตยังนอกชีวิตนอกกะมันมีในกับตรงมีนอกในชีวิตนี่นอกชีวิตโอ้ว่าไปหมวยหรือคนฟังถึงกับงงน้องแน่กระดองไงได้พี่น้องแน่กระหน่อยก็หาเห็ดจะได้กินตุ่มใส่ข้าวต้มบ่ลวกจิ้มผัดใส่ไข่ถอดใส่ไข่อยู่เห็ดไก่หน่อยออกดิคือสิเห็ดหมดเนาะรอบสุดท้ายครับเห็ดเหลือแต่เฮ็ดนำหมอกเลยบัดนี้ลมสีไว้บ่อยครับพี่น้องป้าลงหลุมเลยเมียนบ่เมียนมื้อแรงสิไปใส่เบ็ดครับพี่น้องรอติดตามว่าเฮาสิมามื้ออื่นครับว่าสิหมานบ่เปลี่ยนหนทางเดินแล้วครับพี่น้องเปลี่ยนแนวเนาะเมียนรอเบิ่งเฮ็ดหลอกสุดท้ายออกพรรษานี่สิได้เก็บสิได้เห็นบ่สิได้หมานบ่เมื่อเทศก็หาปูหาปลาเลยค่ะพี่น้องปุ่นเนี่ยจะได้คุยปมเนาะจักหนูเมื่อจะได้กับพี่น้องกับไปกำลังใจให้เด้อก็งามเลยเนาะเขาอยู่ทางใดนี่อยู่ทางใดอือฮึคือเสียงรถเลียนบึกทางดำจริง